พีระมิดของอาหารเป็นแนวทางในการเลือกอาหารที่ดีต่อสุขภาพโดยกลุ่มต่างๆไม่สามารถทดแทนกันได้และมีความสำคัญเท่ากันดังนั้นควรรับประทานอาหารให้ได้สัดส่วนที่เหมาะสมส่วนแรกคือฐานของพีระมิดคือคาร์โบไฮเดรตได้แก่ขนมปังธัญพืชข้าวและพาสต้าสามารถรับประทานคาร์โบไฮเดรต1ส่วนได้แก่ข้าวครึ่งถ้วยตวงหรือขนมปัง1แผ่นหรือพาสต้าครึ่งถ้วยตวงหรือขนมปังพิต้า1ชิ้นเล็กหรือมันฝรั่งลูกเล็ก1หัวควรรับประทานข้าวกล้องแทนข้าวขาวหรือขนมปังโฮลวีตและควินัวสลับกันเป็นบางมื้อส่วนที่2ผักและผลไม้ใน1มื้อควรรับประทานผักอย่างน้อย1ส่วนคือผักสุกครึ่งถ้วยหรือผักดิบ1ถ้วยควรรับประทานผักหลากสีและเพิ่มปริมาณให้มากขึ้นในแต่ละมื้อใน1วันควรรับประทานผลไม้ 2-3 มื้อ1มื้อเท่ากับ1ผลเล็กเช่นแอปเปิ้ลฝรั่งหรือครึ่งผลสำหรับผลไม้ลูกใหญ่เช่นกล้วยหอมมะม่วงส่วนที่3โปรตีนจากนมโยเกิร์ตชีสและเนื้อปลาถั่วไข่หรือเนื้อสัตว์ขนาด1ฝ่ามือควรเลือกดื่มนมพร่องมันเนยเลือกรับประทานโยเกิร์ตที่น้ำตาลน้อยใน1วันแนะนำให้ดื่มนมหรือโยเกิร์ต 1-2 แก้วและเลือกเนื้อแดงที่ไม่ติดมันเนื้อปลาอกไก่ลอกหนังออกขนาด1ฝ่ามือสุดท้ายคือส่วนยอดของพีระมิดได้แก่ไขมันน้ำมันขนมหวานเกลือซีอิ๊วน้ำปลาควรรับประทานแต่น้อยโดยใช้สูตร661น้ำตาล6ช้อนชาต่อวันน้ำมัน6ช้อนชาต่อวันเกลือ1ช้อนชาต่อวันควรเลือกน้ำมันมะกอกน้ำมันถั่วเหลืองและน้ำมันรำข้าวหากต้องการควบคุมน้ำหนักควรหลีกเลี่ยงอาหารประเภททอดด้วยความปรารถนาดีจากโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์